ปรับแค่ช่วยเกษตรช่วยแรงงานไม่ต้องฉันทำเองได้ตำแหน่งก็เก้าอี้นั้นประจำล้ำตีประจำสำนักนายกอนุชาคุณอนุชานาคาใสอนุชาไปไหนอ่ะเอาเช็คซิพี่อนุชาไปไหนเมื่อวานฉันเพิ่งคุยกับอนุชาบุรพชัยศรีฉันคุยผิดอนุชาต้องขออภัยท่านผู้ชมนะพอดีข่าวเพิ่งส่งมาเมื่อสักครู่นี่เองนะครับประชาธิปัตย์ได้ในตำแหน่งเขาโควต้าพลังประชารัฐ2เก้าอี้นะครับก็คือตอนนี้ได้มา1ก็คือรัฐมนตรีช่วยแต่ธนกรน่ะขึ้นเป็นรัฐมนตรีอ่ะขึ้นแท่นเป็นรัฐมนตรีเลยอ่ะธนกรเนี่ยคุณสุนทรปานแสงทองเดี๋ยวถ้าเป็นโควต้าตามจริงนั่นเป็นโควต้าของบ้านปากน้ำสมุทรปราการเดี๋ยวขอเช็คอีกทีนึงแป๊บนึงนะฮะแต่ธนกรน่ะธนกรวังมงคลชนะของเราเนี่ยครับจากโฆษกของโฆษกที่ไม่มีตำแหน่งของพรรคพลังประชารัฐครับแล้วขึ้นไปเป็นโฆษกพลังประชารัฐแล้วก็ขึ้นไปเป็นโฆษกรัฐบาลแล้วก็ไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อครับแล้วคราวนี้ก้าวขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็คือว่าการนี่แหละใหญ่โตนะก็แทนคุณนะอนุชานาคาใสอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงเมื่อวานก็บอกแล้วเมื่อวานฉันเจออนุชาบุรพชัยศรีฉันเจอคนละอนุชาสุนทรปานแสงทองเป็นอดีตรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการเป็นตัวแทนกลุ่มปากน้ำที่มีความใกล้ชิดสนิทกับคุณชลสวัสดิ์อัศวเหมครับผมญาติฉันเอาเมื่อกี้ยังถามผมอยู่เลยอ๋อชื่อจริงอาจจะได้ชื่อเล่นใช่ไหมแต่ว่าชื่อจริงไอ้ไข่เนี่ยนะอ๋อฉันไหวมะเนี่ยนะอันนี้ปรับคลมอแล้วนะคะไม่เกี่ยวกับที่คุณกรุงศรีอะไรไปกราบบิ๊กป้อมตอนนั้นไม่เกี่ยวเกี่ยวแต่ที่แน่ๆคือชัดเจนยิ่งกว่าชัดเดี๋ยวขอรีบกลับปากน้ำหน่อยได้มั้ยสงสัยคุณปิดเมืองปากน้ำบวชคว่ำพลเอกอนุพงศ์บวชคว่ำคุณสุชาติชมกลิ่นออกฤทธิ์พลเอกประวิตรไปเยี่ยมตรวจเรื่องการบริหารจัดการน้ำแล้วก็ไปตกปากรับคำพี่น้องชาวปากน้ำแล้วก็ปูนบำเหน็จแล้วก็ไปฟาดประชาธิปัตย์เข้ามาเยอะประชาธิปัตย์บอกขอปรับครม.เอาละนาริกที่มาละกันโอ้คุณธนกรมายังไงนะธนกรมายังไงแล้วคุณอนุชาไปไหนเธอถามฉันอีกแล้วเหรอฉันจะไปรู้ไหมเธอก็ไลน์ไปถามธนกรเขาดิถามธนกรเธอขึ้นมาแล้วอนุชาไปไหนเมื่อเช้าพี่แมวบก.โทรหาคุณแดกคุณธนกรผมกำลังโหวตอยู่ครับอยู่ในสภากำลังโหวตอยู่ครับไม่รู้เลยไม่ตอบเลยว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีวันก่อนน่ะสุชาติไปขบวนหนึ่งแดกไปขบวนหนึ่งไม่ใช่หรออืมสองขบวนน่ะครับใช่เขาไปกันคนละขบวนไงแล้วเธอจะไม่ปะเธอจะไม่ให้แบบอวยยศอวยเกียรติเขาเหรอเขาพากันไปคนละขบวนน่ะแต่เราก็ไม่รู้ฉะนั้นว่าคือขบวนของสุชาติมีใครบ้างขบวนของธนกรมีใครบ้างครับแต่ก่อนหน้านั้นพอได้ยินข่าวลือมาบ้างว่า14จังหวัด14ส.ส.ภาคใต้เนี่ยมี14คนบวก1อยู่แล้วเนี่ย14พลัดเนี่ยตามธนกรไปก็คุณธนกรเนี่ยก็คือบัญชีรายชื่อก็จริงแต่ว่าโควต้าคือต้องไปประสานงานส.ส.ภาคใต้เขาลงพื้นที่ภาคใต้มาเขาลงพื้นที่ภาคใต้ตลอดก็เลยเป็น14พลัดเนี่ยพอเป็นไปได้ยังพอมองเห็นแต่เขาเป็นลูกรักของคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะปัญหาคือตรงนี้ว่า3มิตร